สวัสดีครับพบกับรีวิวเร็วๆแบบไม่มีเวลาตัดต่ออีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้มาพร้อมกับพัดลมโซลา r เซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวพัดลมโซลา r เซลล์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในฤดูร้อนนะครับก็ปลายฤดูร้อนละแต่ว่าต่อให้เข้าฤดูฝนมันก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ดีนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นพัดลมอีกหนึ่งตัวที่ผมจะมา มารีวิวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกกว่าตัวแรกที่เรารีวิวไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นคละลักษณะกันอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบตั้งพื้นนะครับเป็นตั้งโตัวแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ในบ้านมากกว่ามากกว่าตัวแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นพัดลมโซลาร์เซลล์ครับนี่มันมีโซลาร์เซลล์ตัวนี้ขนาด9โวล์นะครับ9โวล์5วัตต์ เวลาชาร์จเนี่ยสายเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณ5เมตรนะครับตัวนี้เอาไปไว้นอกบ้านแล้วก็มาเสียบข้างในพัดลมของเราแบบนี้นะครับตัวพัดลมเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบครันเลยครับตัวนีอ้อันแรกเลยคือมันมี6โวลต์เอาพุทตรงนี้นะครับเนี่ยสช่องทําให้เราเสียบไอ้นี่นะครับไอตัวไฟไฟตัวนี้นะครับ มันมีมาให้ในกล่องเลย2หลอดนี้นะครับเนี่ยเวลาเราเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บน,น่านเป็นไฟสองสว่างได้ด้วยนะครับมีสวิชเปิดปิดตรงหลอดแยกเลยของแต่ละหลอดนะครับนี่ตรงนี้เปิดปิดได้ที่หลอดเลยนะครับเสียบได้2หลอดแบบนี้นะครับสายตรงนี้เนี่ยยาว3เมตรนะครับวาครึ่งลองวัดแล้วนะครับสายตรงนี้ยาววาครึ่ง เสียบออกมาจากตัวพัดลมเลยอันนี้ก็เอาไปเสียบชาร์จตอนกลางวันนะครับเอาไปชาร์จแดดตอนกลางวันกลางคืนก็เป็นไฟส่องสว่างได้เหมาะสําหรับใช้ตามกระท่อมปลายนาตามบ้านสวนอะไรแบบนี้มากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่มีไฟแค่2ตรงนี้นะครับมันยังมีไฟตรงนี้ด้วยนี่ led นะครับมันจะมีอยู่3ปุ่มปุ่มทางขวาสุดนี่จะเป็นปุ่ม led นี่แบบนี้นะครับที่ตัวมันเองยังมีไฟด้วยนะครับ หรือเปิดพร้อมกันอะไรก็ได้นี่แบบนี้แจ่มมากเลยนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างว้าวในในฟีเจอร์ที่มันให้มากับราคาค่าตัวที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมันกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราดูโซลา r เซลล์ไปแล้วนะครับเราดูตัวหลอดไฟไปแล้วแล้วก็ตัว LED ที่นี่ตรงนี้นะครับ ขาวๆเนี่ยมันจะเป็น LED ที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับระวังแสบตานะครับปับ๊บนี่ทีเด็ดก็คือว่ามันมีอ่าอันนี้มันมีสองสองความความเร็วนะครับสองความแรงเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอเดี๋ยวเราลองเปิดดูนี่เบอร์หนึ่งอ้นี่ทีเด็ดครับมันส่ายได้ด้วย <laughs> มันส่ายได้นะครับ ถือว่าอ,อถือว่าถือว่าดีมากเลยสําหรับใช้ในบ้านนะครับมันสายได้ด้วยนี่ก็คือปุ่มตรงกลางนี่นะครับมันมีอยู่สองความเร็วนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นเร็วขึ้นปึ๊บนี่อย่างนี้เร็วขึ้นอีกทีนึงก็ปิดนะครับแล้วเนี่ยมันสายได้นะครับเนี่ยปุ่มสายปุ่มจะกดสายกดหยุดก็กดปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็ นอกจาก6โวลต์เอาพุตตรงนี้เนี่ยมันยังมี5โวลต์เอาพุตตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยชาร์จอย่างอื่นได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเนี่ยมันเป็น power bank ในตัวถือว่าครบมากๆเลยนะครับตัวนี้ครบมากเลยและที่ตัวมันเองเนี่ยมีสายอันนี้ด้วยเสียบกาไฟบ้านได้ด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังตรงนี้เนี่ยซึ่งเราถอดได้ เวลาจะเสียบกับไฟบ้านแล้วก็เสียบสายนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเนี่ยไปเสียบกับไฟบ้านโอ้โหถือว่าถือว่าครบจริงๆครับตัวนี้ครบมากแต่ว่าคุณภาพของมันหมายถึงว่าคุณภาพวัสดุของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาบ,บางนะครับมันเป็นพัดลมที่เน้นความคุ้มค่านะครับการประหยัดแล้วก็วัสดุก็ อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับแต่ว่าไม่อย่าไปคาดหวังความแข็งแรงจากมันมากนะครับอย่างตัวนี้มันก็สั่นคลอนเดี๋ยวเราเอาอะไรมาทำให้มันแน่นๆก็ได้นะครับเวลามันทำงานจะได้ไม่ไม่มีเสียงรบกวนมี5้าใบพัดนะครับตรงนี้น้ำหนักไม่หนักมากนะครับก็ถือว่านี่โอเคเลยผู้หญิงถือได้สบายสบยนะครับ ไม่หนักมากแบตเตอรี่จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นพัดลมอีกตัวที่แนะนำเลยสำหรับฤดูร้อนนะครับปลายฤดูร้อนแล้วกำลังจะเข้าฤดูอ้าวนะครับมีฤดูร้อนฤดูอ้าวแล้วก็ฤดูปกตินะครับประเทศเราอยู่ตรงเส้นสูงสุดพอดีอ่ะโอเคพานอกเรื่องอีกแล้วสรุปก็คือว่า พัดลมตัวนี้นะครับมันมีโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ได้มีสายไฟบ้านนะครับสาย ac ตรงนี้เสียบชาร์จกับไฟบ้านได้ด้วยนะครับเสียบไปชาร์จไปเปิดไปใช้งานได้พร้อมๆกันเลยแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีอยู่2ความแรงนะครับมีเบอร์1กับเบอร์2ตรงนี้แล้วก็กดสายได้นะครับจะจะนิ่งจะสายก็กดตรงนี้เลยส่วน led เนี่ยมันมีไฟในตัวตัวนี้นะครับกดปุ๊บ ระวางแสบตานะครับปึ๊บเนี่ย LED มีไฟในตัวนะครับนอกจากมีไฟในตัวแล้วเนี่ยมันยังเสียบ้ตัวไฟ6โวลต์อาพุตแบบนี้ได้ด้วยที่เขามีมาในชุดเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED 2หลอดนี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยเนี่ยแล้วเราเปิดพัดลมไปด้วยแล้วก็ส่ายไปด้วยชาร์จไปด้วยเสียบชาร์จไฟบ้านไปด้วยก็ได้นะครับถือว่าโอ้โหครบครันามากๆเลยตัวนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมภูมิใจมากที่จะนำไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับที่ต่างจงังหวัดมันเป็นอะไรที่ประหยัดค่าไฟได้มากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้งานดีนะครับใช้งานดีนี่มี2เบอร์โอเคน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แนะนำครับแนะนำตัวนี้แนะนำเลย โอเคสำหรับคลิปรีวิวแบบไม่มีเวลาตัดต่อนะครับสำหรับ EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ